Wow. แรงมากนี่กุ้งแรงมากนะฮะหยอกกุ้งแบบว่านั่นเด้งๆเลยกับกายอัพทูมิชแนลตอนนี้เราก็อยู่กันที่หนองมนชลบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินยินเตอร์โฟในตำนานนะครับซึ่งถือว่าเป็นร้านที่แบบว่าอร่อยอะแล้วก็เปิดมานานแล้วกว่า50ปีแล้วอยู่ที่หนองมนร้านหาไม่ยากเลยนะครับถ้ามาที่หนองมนสังเกตกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามคือร้านนี้เลยจ้ะร้านแม่เจริญเย็นตาโฟนะครับแล้วก็นี่เลยอยู่ข้างในนู้นแล้วเห็นแวบๆเหมือนประมาณจะเป็นเจ๊หนูมั้งจะยืนอยู่หน้าร้านเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้างในกันจ้าป่ะจะเป็นร้านที่แบบว่าถือว่าในตำนานเลยนะเขาเริ่มต้นมาจากการขายข้าวหลามนะครับแล้วเจ้าหนูเนี่ยเขาขายเป็นข้าวหลามช็อตเล็กๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็เนี่ยเขาเรียกข้าวหลามช็อตนะฮะเป็นเล็กๆสำหรับแบบว่าทานได้ตอนหนึ่งคนแบบว่าพอดีกินไม่แบบว่าเยอะมากอ่ะแต่อร่อยแล้วก็พอนั้นปุ๊บเขาก็มาทำยินเตอร์โฟถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีเลยนะแล้วก็คนให้การตอบรับกินมากินเยอะมากนะฮะว้าวนี่เราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ถอดแมสเราก็จะไอ้นี่ทานอาหารลำบากนะครับนะแบบหนึ่งอ่ะนี่ได้แล้วนะครับ wow. โอเคเลยแบบว่าใหญ่มากตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวเป็นอันนี้คือกังแก้วนะครับนี่กังแก้วนะฮะเป็นกังแก้วแล้วอันนี้คือกังกระดานนะฮะซึ่งบอกก่อนว่าเขาบอกมาเลยนะครับว่าเวลาทำมาพวกนี้เย็นตาโฟพวกนี้หรือก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยเวลาสั่งมาคือให้ชิมก่อนที่จะปรุงนะฮะให้เพราะว่าที่เนี่ยเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะรสชาติจัดจ้านไม่อย่างนั้นปรุงแล้วอาจจะกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะมีมาอีกแล้วนะฮะนี่แล้วอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่ง wow. ที่ร้านนี้นะครับก็เป็นหอยจ้ออันนี้เป็นหอยจ้อปูนะครับจึงแบบว่าลูกใหญ่มากนี่เราควรจะกินอันนี้ก่อนใช่ไหมผู้หญิงมีเดี๋ยวนะเราควรจะใช้อะไรตักดีอ๋อเดี๋ยวเอาตะเกียบเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขอเอาถ้วยเอาชามก่อนจะได้แบบว่ากินได้สะดวกก็มีทัพพีมาให้นะแล้วก็ขอตะเกียบนี่ที่เราสั่งมานี่เราสั่งเป็นเย็นตาโฟนะครับเป็นเกาเหลาโฟนะฮะไม่ได้สั่งเป็นแบบว่ามีเส้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานไม่หมดนะจ๊ะนี่เรามาดูนี่กังแก้วโอ้ยแบบว่าตัวใหญ่มาก น่ากินดูนะเนื้อแบบว่าเด้งดึงเลยอ่ะเนื้อแบบว่าดึงเลยอร่อยมากข้างในเหมือนมีไข่ด้วยเห็นไหมเหลืองๆเห็นบ้างไม่รู้นะเรามาชิมน้ำกัน
รสชาติน้ำเขาเป็นอย่างไรขออนุญาตแบบว่าชิมน้ำก่อนด้วยความที่รสชาติเขาแบบว่าแซ่บอ่ะเกือบสำลักอร่อยเลยล่ะท่อนนี้เขายังไม่พอนี่เผื่อใครชอบแบบว่ารสชาติจัดจ้านเขายังมีเครื่องปรุงเป็นแบบว่าเครื่องปรุงเครื่องแบบไอ้นี่ใส่พริกมาให้อีกเนี่ยเดี๋ยวเราชิมตรงนี้นะลองชิมดูว่าอันนี้มันคือพริกอะไรพริกน้ำส้มหรือเปล่าเป็นพริกแบบว่าเป็นพริกปั่นนะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยเนี่ยมันจะทำให้รสชาติแบบว่าแซ่บมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้เรามาชิมหอยจ้อกันโอเคขอบคุณครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมหอยจ้อกันนี่ผมดูหอยจ้ออันใหญ่มากร้อนค่ะร้อนบอกเลยนี่จะอร่อยเดี๋ยวขออนุญาตวางไมค์ก่อนนะแป๊บนึงอร่อยแล้วนี่อันนี้เขามาเสิร์ฟให้เราอีกแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือขนมจีนน้ำยากั้งมีกั้งตัวใหญ่ตัวนี้เรามาก็แบบว่ากั้งอย่างเดียวเลยเอากั้งอย่างเดียวเลยนะฮะมีแบบว่าเน้นตะกั้งเลยนะฮะเพราะว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อเกี่ยวกับกั้งนะฮะอร่อยมากเราไปกินมาด้วยกันยากั้งเขาแบบว่าเขาใส่มันกุ้งหรืออะไรเนี้ยแหละมันดูสีแบบว่าอร่อยมากอุ้ยดูน่ากินมากจะร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เห็นควันขโมงแล้วอร่อยมากเราก็แบบว่าเขาเรียกด้วยใส่เขาใส่เครื่องเทศแล้วก็เขาใช้มันกุ้งหรือมันปูอ่ะมันกินแล้วมันมากอร่อยขอชิมตัวนี้ด้วยดิฟินมากเดี๋ยวเราขอจัดการแบบว่ามุมมามเบื้องหลังกล้องก่อนแต่ละขณะทำแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศรอบหลังเนาะแล้วนี่ก็เป็นสภาพนะฮะกับการทำสงครามยินตาโฟกั้งนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะอร่อยนานๆได้แบบว่ามาหนองมนแล้วก็มากินสักทีนึงก็ถือว่าโอเคนะฮะอร่อยมากนี่กุ้งอร่อยมากนะฮะเนื้อกุ้งแบบว่าแน่นเด้งๆเลยก็ชอบขนาดกลืนไม่ทันครับเพื่อนๆสามารถมากินกันได้นะครับร้านแม่เจริญเรียนตะโฟกั้งนะฮะอยู่ที่หนองมนนะครับจังหวัดชลบุรีและยังไงก็
บอกก่อนว่าช่วงนี้ยังไงถ้าแบบว่ามานั่งกินน่ะก็คือหรือมาเที่ยวพยายามใส่แมสไว้นะครับอย่าถอดแมสนะครับแล้วก็ยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพคุณอยู่ด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพคุณมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ